ูความคืบหน้าคดีของน้องจีน่าหน่อยค่ะวันนี้ตำรวจควบคุมตัวนายอาผะก็คือผู้ต้องหาในคดีลักพาตัวน้องจีน่าไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทำแผน11จุดเลยนะคะคุณผู้ชมรอบหมู่บ้านค่ะล่าสุดเนี่ยไปพบหลักฐานสำคัญด้วยนั่นก็คือตัวผ้าเป็นผ้าที่ใช้มัดตัวเด็กที่อุ้มขึ้นรถเนี่ยแหละค่ะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะคะตำรวจสภ.แม่แตงนำตัวนายอาผะอายุ44ปีผู้ต้องหาในคดีลักพาตัวน้องจีน่ามาชี้จุดก่อเหตุมากกว่า11จุดทั่วหมู่บ้านห้วยฝักดาบอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่จำเป็นต้องไปทำแผนกันหลายจุดเพราะว่านายอาผะเนี่ยยังให้การวกวนให้การแต่ละทีก็คนละเรื่องคนละแบบค่ะครั้งแรกเนี่ยอ้างบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาอุ้มน้องจีน่าโดยใช้ผ้าขาวม้าผูกกับเอวตัวเองแล้วก็ขี่ไปจอดที่บริเวณสระน้ำท้ายหมู่บ้านก่อนที่จะอุ้มน้องขึ้นไปไว้ที่หน้าถ้ำบนภูเขาเพื่อบูชาผีพอมาครั้งที่สองเขาอ้างบอกว่าหลังจากอุ้มเด็กขึ้นรถก็ขี่ไปจอดอยู่ที่ถนนท้ายหมู่บ้านแล้วอุ้มเด็กไปส่งให้กับคนบงการยืนรออยู่ตรงบริเวณไร่ข้าวโพดหลังหมู่บ้านจึงต้องทำแผนกันทุกจุดเลยค่ะจุดที่1ก็คือบริเวณบ้านของนายอาผะนะคะนี่เป็นจุดแรกจุดที่2คือปากซอยทางเข้าบ้านของนายอาผะจุดที่3ทางเข้าบ้านน้องจีน่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ไปชี้เด็กที่อุ้มไปอยู่บ้านหลังไหนเนี่ยค่ะจุดที่3ส่วนจุดที่4ก็จะเป็นจุดที่จอดรถอุ้มเด็กอยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่าไปสัก20เมตรจุดที่5เป็นจุดที่นายอาผะจอดรถอยู่ตรงทางโค้งถนนท้ายหมู่บ้านห่างจากจุดที่อุ้มเด็ก50เมตรจากนั้นก็อุ้มเด็กลงจากรถค่ะจุดที่6เป็นไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดเนี่ยจะอยู่จากห่างจากจุดจอดรถประมาณสัก30เมตรแล้วจุดนี้เป็นจุดที่นายอาผะอ้างบอกว่าเขาได้อุ้มน้องจีน่าส่งให้กับคนที่บงการที่ยืนรออยู่ตรงไร่ข้าวโพดนี่คือจุดที่6จุดที่7นั้นจะเป็นสระน้ำที่อยู่ท้ายหมู่บ้านค่ะเป็นจุดที่นายอาผะให้การตั้งแต่ครั้งแรกเลยบอกว่าเขามาจอดรถแล้วก็อุ้มน้องขึ้นไปที่ถ้ำจุดที่8จะเป็นไร่ข้าวโพดที่อยู่ท้ายหมู่บ้านที่อาผะอ้างบอกว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาข้างนอกแล้วก็เอาเสื้อแขนยาวซึ่งเป็นเสื้อที่ใช้มัดน้องจีน่าจุดเนี้ยเขาเอามาโยนทิ้งจุดที่9บริเวณท้ายหมู่บ้านนั่นคือหน้าบ้านของนายจสอเป็นจุดที่นายอาผะมาขอยาเส้นค่ะจุดที่10จะเป็นบ้านตาเลี้ยงของน้องจีน่าจุดที่11ก็คือบริเวณข้างเสาธงอยู่หน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาจุดนี้เจอเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลที่ใช้มัดตัวเด็กนะคะรวมเวลาที่มีการชี้จุดทั้งหมดเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งตัวนายอาผะเองก็ยังให้การวกวนแล้วก็พูดไม่ตรงกันสักทีเลยค่ะส่วนสีหน้าค่าตาในระหว่างที่ทำแผนประกอบเนี่ยก็ยังเหนื่อยล้าถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำต่อเนื่องที่สภ.แม่แตงนะคะเมื่อคืนนี้ก่อนที่ตำรวจจะนำหมายศาลจังหวัดเชียงใหม่ไปตรวจค้นเก็บหลักฐานในบ้านพักของนายจะจือก็คือตาเลี้ยงของน้องจีน่าที่อยู่ในหมู่บ้านห้วยฝักดาบซึ่งเป็นบ้านที่นายจะบูสือหรือว่าลุงของน้องจีน่าที่มาจากเชียงดาวมาพักอยู่ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไปเจอน้องจีน่าในกระท่อมอะค่ะใช้เวลาตรวจค้นกันอยู่ประมาณสัก3ชั่วโมงปรากฏว่าเจอเสื้อผ้าเด็กเจอกล่องนมแล้วก็ของเล่นเด็กด้วยนะคะโดยเฉพาะรองเท้าเด็กผู้หญิงก็นำไปตรวจสอบค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับการลักพาตัวน้องจีน่าด้วยหรือไม่นะคะพร้อมกับจะนำนายจะจือแล้วก็นายจะบูสือไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยหาหลักฐานความเชื่อมโยงค่ะดังนั้นคดีนี้เนี่ยไม่น่าจะมีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวน่าจะมีคนอื่นร่วมด้วยนะคะขณะเดียวกันเรื่องของสถานการณ์เด็กหายทางมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าต้องการที่จะถอดบทเรียนในกรณีที่เด็กหายเพื่อที่จะสรุปแล้วก็เป็นข้อมูลสำหรับในอนาคตด้วยนะคะขณะเดียวกันมีการมองถึงสถานการณ์เด็กหายโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กหายส่วนใหญ่ก็คือจะถูกลักพาตัวไปแล้วก็เอาไปกระทำทางเพศแต่ว่าในกรณีที่เกิดกับน้องจีน่าเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นอื่นขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดฉากด้วยหรือไม่เรื่องนี้น่าสนใจนะคะติดตามจากรายงานคุณชยศมุกดาหารค่ะจากกรณีของน้องจีน่าที่หายตัวไปนะครับและไปพบอยู่ที่บริเวณกระท่อมด้านบนเขาจะเห็นได้ชัดนะครับว่าลักษณะของกายภาพนั้นเด็กอายุเพียง1ขวบ11เดือนไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เพียงลำพังเนื่องจากความสูงชันของเขาประมาณ60องศาเหล่านี้ทำให้มีการพยายามถอดบทเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้ที่ก่อเหตุครับ
ื่อวิเคราะห์จากการหายตัวไปจากหมู่บ้านห้วยฝักดาบอำเภอแม่แตงของเด็กหญิงจีน่านานถึง65ชั่วโมง30นาทีก่อนกลับมาปรากฏตัวอยู่ที่กระท่อมบนภูเขาราวกับปาฏิหาริย์ประเด็นการพลัดหลงจึงถูกตัดทิ้งไปเป็นข้อแรกเพราะบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีกว่า100 หลังคาเรือนพื้นที่อบล้อมด้วยเนินเขาที่เด็กเล็กขึ้นไปเองไม่ได้พอมาดูบริบทในชุมชนแล้วเนี่ยลักษณะพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เขตหมู่บ้านการพัดหลงไปด้วยตัวเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะต้องเจอเพราะว่าลักษณะพื้นที่มันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ต้องผ่านบ้านคนหลายหลังรวมทั้งพื้นที่ต่อจากเขตหมู่บ้านไปเนี่ยมันเป็นลักษณะของเนินสูงแล้วก็ภูเขาซึ่งเด็ก1 ขวบ 11 เดือนเดินไปได้ตัวเองไม่ได้แน่นอนลักษณะที่เจอเนี่ยเป็นเพิงพักนะครับซึ่งไม่มีรั้วรอบขอบชิดเด็กวัยนี้เนี่ยไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้จึงแน่ชัดว่านี่เป็นการลักพาตัวเด็กน้อยไปจากพ่อแม่ซึ่งข้อมูลของมูลนิธิกระจกเงาระบุว่าระยะหลังในไทยพบว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1 ขวบมักเป็นเป้าหมายหลักของการถูกลักพาตัวโดยสาเหตุอันดับหนึ่งคือการลักพาตัวเด็กเพื่อไปกระทำการทางเพศขณะที่รองลงมาลักพาเพื่อเสน่หาอยากเอาเด็กไปเลี้ยงดูซึ่งกรณีนี้มักเกิดขึ้นตามโรงพยาบาลส่วนกรณีที่3คือถูกนำไปเร่ร่อนขอทานแต่ที่น่าสนใจคือสาเหตุสุดท้ายการจัดฉากลักพาตัวเพียงเพราะต้องการให้บทเรียนหรือแก้แค้นกับพ่อแม่ของเด็กจากปัญหาของคนในหรือคนนอกครอบครัวซึ่งเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นหลายครั้งในสังคมโดยเด็กกลับมาอย่างปลอดภัยคือมันก็มีหลายกรณีที่เราหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าการที่เด็กหายไปและมีการค้นหาอย่างจริงจังอย่างเอาเป็นเอาตายในพื้นที่โดยหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่เจอตัวปรากฏว่าต่อมามีการพบตัวเด็กยังมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เคยไปค้นหาแล้วมีลักษณะเคสในลักษณะแบบนี้อยู่ถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้ได้บางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัญหาภายในครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะมีการจัดการปัญหาบางอย่างกันเองภายในครอบครัวแต่ว่าบางกรณีก็อาจจะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตมีสื่อมวลชนมาทำข่าวมีหน่วยงานต่างๆมาลงพื้นที่กันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรื่องราวใหญ่เกินกว่าที่จะประเมินได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการนำเด็กไปขายในไทยยังไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนเช่นเดียวกับการลักพาตัวไปเพื่อทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ซึ่งก็ยังไม่มีสถิติในส่วนนี้แต่จากการลงมือของนายอาผะไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยเหตุผลใดหรือมีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่ท้ายที่สุดนี่ก็คือความผิดและในทางคดียังคงต้องสอบสวนและขยายผลต่อไปธนเดชคูหาทองสำริดถ่ายภาพชยศมุกดาหารรายงานดูคดีที่พิจิตรหน่อยนะคะคุณผู้ชมคดีที่มีอดีตผู้คุมเรือนจำบุกเข้าไปแล้วก็ไปยิงคนในครอบครัวนะคะเสียชีวิตกันไปหลายรายซึ่งล่าสุดเนี่ยมีเด็กชายอายุเพียง9 ขวบเหยื่ออีกคนหนึ่งที่ตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดน้องเสียชีวิตลงแล้วค่ะจากกรณีของผู้คุมเรือนจำจังหวัดพิจิตรนะคะที่บุกเข้าไปยิงพ่อตาแม่ยายน้องเมียแล้วก็ลูกเลี้ยงสาวประเภท2รวม4 ศพแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสไป3 คนนะคะตอนนั้นก็คือหญิงอายุ39 ปีคนหนึ่งสาวอายุ18 ปีคนหนึ่งและเด็กชายอายุ9 ขวบคนหนึ่งทั้งหมดต้องนอนอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลล่าสุดร้อยตำรวจโทหญิงศิรานีบัวพันธ์ร้อยเวรสภ.เมืองพิจิตรได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าเด็กชายวัย9 ขวบนั้นเสียชีวิตลงแล้วเป็นศพที่5ค่ะซึ่งเด็กชายวัย9 ขวบนั้นเป็นลูกของหญิงอายุ39 ปีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยตอนนี้ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะขณะที่ผู้บาดเจ็บที่เหลืออีก2 รายก็คือหญิงอายุ39 ปีตอนนี้อาการดีขึ้นค่ะและสาวอายุ18 ปีคนนี้อาการยังโคม่าหน้าตาเสียโฉมนะคะเพราะว่าถูกลูกปืนเนี่ยไปโดนตรงกกหูแล้วก็ทะลุที่ใบหน้าทำให้เธอเสียโฉมทางด้านพันตำรวจโทบุญยังบุญเอี่ยมรองผู้กำกับการสภ.เมืองพิจิตรเปิดเผยว่าตอนนี้นำตัวผู้ต้องหาไปขอศาลพิจิตรฝากขังที่เรือนจำกลางพิษณุโลกแล้วตั้งแต่เมื่อวานค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อหาและจะไม่ขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลเพราะสำนึกผิดที่ลงมือก่อเหตุไปและบอกว่าจะขอไปชดใช้กรรมซึ่งผู้ต้องหาพูดอย่างเดียวเลยนะคะว่าขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจทำลงไปเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของที่ดินกันด้วยนะคะ
ทั้งหมดเสียชีวิต5ศพแล้วขณะเดียวกันยังมีอีกคดีนึงค่ะอันนี้ก็ยังไม่จบนะคะคดีที่มีจักรยานยนต์บินที่นิคมที่อยุธยาไม่ยอมให้แท็กซี่เข้าไปรับส่งผู้โดยสารในนิคมยังเป็นประเด็นกันซึ่งตอนนี้ทางนายกสมาคมรถแท็กซี่ไปแจ้งความแล้วนะคะบอกว่าต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นบรรทัดฐานไม่อยากให้มีผู้มีอิทธิพลเกิดขึ้นค่ะก็เป็นกรณีสืบเนื่องมาจากที่เพจดังมีการนำคลิปเหตุการณ์เป็นช่วงที่วินจักรยานยนต์รับจ้างเบอร์19ขี่ปาดหน้ารถแท็กซี่แล้วก็มาจอดขวางจากนั้นก็เรียกผู้โดยสารลงมาจากรถพูดเสียงแข็ง